สวัสดีครับกลับพบกับกุ๊กขี้ใหม่ครับผมเงียบกิฟคันนี้เบาหน่อยวันนี้ก็มาทำเมนูนะครับหมูหวานโบราณนี่มีคำว่าโบราณปุ๊บดูดีเลยน้ำหมูหวานอย่างเดียวนี่ธรรมดาไปนิดนึงนี่สูตรชาววังเลยครับบอกเลยอะวังไหนไม่รู้อะวังหลังมาใหม่แล้วกันไปละพี่สวัสดีครับไม่ใช่ครับก็3ชั้นแน่นอนนะครับเพิ่งมาพอกูจะพูดปุ๊บมาเลยอะมาเอาเข้าไปไม่ต้องทำแล้วเนี่ยนะก็3ชั้นหั่นประมาณนี้นะครับนะหั่นใหญ่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปพอเราไปต้มอ่ะมันก็จะหดลงนะเคยกินหมูหวานแล้วประสบปัญหานี้ไหมคือตัวเนื้อแดงมันแข็งอ่าฮะต้องมีนะเพราะว่าอะไรถ้าอยู่คุณเอาเนี่ยไปตุ๋นกับน้ำตาลเลยนะน้ำตาลมันจะรัดตัวเนื้อหมูนะทำให้ตัวเนื้อแดงมันแข็งเพราะนั้นเนี่ยเราแก้ปัญหาง่ายเลยก็คือเราไปต้มก่อนเราไปต้มกับน้ำซุปก่อนเอ้ยต้มกับน้ำเปล่านี่แหละจนมันนุ่มแล้วแล้วเราค่อยใส่พวกเครื่องปรุงน้ำตาลเข้าไปนะผมก็ต้มนะต้มน้ำประมาณชั่วโมงนะชั่วโมงกับ15นาทีอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะผมใส่น้ำท่วมหมูนะแล้วก็ต้มให้ประมาณชั่วโมง15นาทีอ่ะจนหมูมันนุ่มแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะไม่ต้องต้มให้ดูมั้งแค่ต้มหมูอะ ก็เอาน้ำใส่หมูใส่เกลือนิดนึงแค่นั้นแหละชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งก็ได้เอาแบบว่านุ่มๆเลยนะพอหมูนุ่มแล้วเนี่ยคุณปรุงยังไงมันก็จะนุ่มแหละนะครับอ่ะแล้วก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลปี๊บนะ150กรัมน้ำปลา3ช้อนโต๊ะหรือว่า45กรัมแค่นี้เลยนะครับมาลองทำดูกันเรามาทำเขาเรียกว่าการคาราเมลไลเซชันเย็ดเค้ดูมีความรู้ไหมก็คือการละลายน้ำตาลนั่นแหละให้เป็นคาราเมลนะครับเดี๋ยวเราใส่หอมแดงเข้าไปก่อนแล้วผัดหอมๆหอมแล้วนะครับหอมแดงเริ่มใสๆก็คือสุกแล้วแหละคุณก็เอาน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปนะครับไม่ตกแป๊บนึงเอาช้อนก่อนคุณใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะผมใช้ตากุหลาบแดงนะบอกเลยว่าไม่ใช่น้ำตาลแท้นะครับน้ำตาลผสมนี่แหละแต่อร่อยผมชอบกินนะยี่ห้อนี้เคยบอกแล้วแหละรอบนึงกุหลาบแดงนะลองไปหาซื้อดูนี่นะครับคุณก็ละลายน้ำตาลก่อนเทคนิคง่ายๆเลยก็คือคุณใส่น้ำมันไปนิดนึงนะครับไม่งั้นน่ะติดกระทะชิบหายหมดอ่ะน้ำตาลคุณอ่ะคุณใส่น้ำมันไปนิดนึงนะครับมันก็จะเนี่ยง่ายๆหน่อยเหมือนกันยังไงเหมือนเทฟลอนเลยใช่ป่ะเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่ใส่น้ำมันนะโอ้โหบันเทิงเขาเรียกบันเทิงตอนนี้ด้วยบันเทิงตอนล้างด้วยคาราเมลไลเซชันมันคือการที่ว่าเราเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นคาราเมลนะคือปกติต้องใส่สีดำเนี่ยเพื่อจะเอาสีของอาหารแต่ความจริงน้ำตาลไหม้มันก็คือขึ้นสีได้เหมือนกันแล้วก็มีความหอมขึ้นด้วยดูมีความรู้ไปหน่อยวะไม่เอา อ่ะเนี่ยคุณต้องหมั่นคนนะคนไปเรื่อยเลยคนจนน้ำตาลเปลี่ยนสีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนใช่ไหมไม่เฉพาะแค่คนอะน้ำตาลด้วย อะไรวะ เล่นไปก่อนไม่มีฟุตตัดลืมบอกนะเมื่อกี้หมูผมใช้ครึ่งโลนะก็ให้มันเข้มขึ้นแล้วแต่คุณแต่สำหรับผมเนี่ยอันนี้คือผมมองว่าได้ที่ละเนี่ยสีเข้มๆมาเนี่ยคุณจะได้กลิ่นคาราเมลเลยแหละนี่นะคุณก็เทงไปเลยสวยไหมแป๊บเดียวสวยเลย10น้ำปลา45กรัมนะครับใส่ไปเลยเรียบร้อยแล้วสูตรนี้มีแค่นี้นี่นะพอได้ที่ได้เป็นอย่างนี้นะดูดิดูสีนะสวยไหมดูนะไม่ต้องกลัวเหนียวเลยนะนุ่มแน่นอนดูดิน่ากินไหมไปครับจัดจานกันดูดิน้ำเป็นคาราเมลอย่างนี้นะดูดิสวยงามมากเลยนะชิมน้ำหน่อยต้องกินกับข้าวแต่ว่าข้าวเดียวไม่ได้นะมาเวลากินในนี่นะหวานหวานเลี่ยนเลี่ยนงี้นะต้องกินกับอะไรนี่พี่ขี้หนูผมใส่มาให้เต็มเลยนะเห็นไหมน้ำปลาใส่ไปทำพริกน้ำปลาแบบสูตรผมนะใส่หลายแซ่บหลายใส่ตัวนิดนึงเอาสิไม่ใส่ในหมูใส่ในนี้ไงเคอร์ฟิวแล้วทำอะไรกันเนี่ยวิววาวเนี่ยหอมไทยนะครับเนี่ยหอมไทยนิดนึงจะเป็นสไตล์น้ำปลายำนะนี่นะใส่หอมไทยนิดนึงแน่นๆเลยอ่ะแล้วก็ใส่กระเทียมนิดนึงนะครับจะเป็นสไตล์น้ำปลายำนะดูดินะเสร็จแล้วทำไงสุดท้ายมะนาวครับใส่ไปเลย2ซีกกินหมูหวานต้องกินอย่างนี้นะ
ดูดิน่ากินสุดๆนะครับใส่ไปเลยมาได้ที่แล้วชิมรูปเปล่าก่อนนะว่าเป็นยังไงนะกินงี้เลยดูดิดูความนุ่มนะจิ้มซอสหน่อยดูดิเงาแวบเลยนะไปครับกลิ่นเหมือนมีกลิ่นไหม้นิดนึงนะหวานแล้วก็เค็มนิดๆนะครับไม่เค็มเลยหวานนำเยอะนุ่มหัวอร่อยมากมากินกับข้าวดีกว่านะครับมาดูดิ3ชั้นอย่างนี้นะตายดีกว่ากู ความหวานหวานทำดันจะไปไหนได้วะเนี่ยนี่อะไรอ่ะนี่เลยพริกอย่างนี้เลยครับใส่ไปไม่ต้องเอาน้ำปลาเยอะนะเม้นพริกดีกว่านะนี่เลยมาขอนิดนึงนะครับนี่เลยเมื่อกี้เราทำนี่ไว้ไข่แดงนะเนี่ยมีเค็มมีหวานมีเผ็ดนะขาดความมันนะครับมันของไข่แดงนิดนึงดูนะปลาเข้าไปโอ้โหถึงกับชีวิตผมบอกเลยคำนี้ถึงกับชีวิตผมนี่แหละกูจะอยู่รอดมั้ยเนี่ยจะอยู่รอดถึง30มั้ยครับไปครับคือตัวหมูเลยนะหวานใช่ไหมน้ำปลาเค็มเปรี้ยวเมื่อกี้เราปรุงไปพริกเผ็ดมีความหอมของหอมแดงกระเทียมความมันและเลือดของไข่แดงโอ้โหดูไปครับยาแผ่วเรามาทำตามดูนะครับง่ายๆเครื่องปรุง2อย่างเองนะครับไปชื่นใจจริงๆไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ